วันนี้นิงสั่งตัวเนี้ยจากใน Lazada นะคะมาที่มันเจาะตาสับปะรดน่ะเราอยากรู้ว่ามันเจาะได้มันทำงานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราใช้สับปะรด3ลูกแล้วก็ที่เจาะตาสับปะรดเราจะจิ้มลงก่อนแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคะก็จะออกมาก็ใช้ได้ดีอยู่นะคะเพื่อนๆสะดวกเลยแหละเนื้อสับปะรดเรามันก็จะออกไม่เยอะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เฉือนออกเยอะอย่างนี้นะคะสรุปว่าใช้ได้ดีนะคะใช้ได้ดีเลยแล้วก็จิ้มอย่างนี้แล้วก็หมุนค่ะหมุนมันก็จะติดออกมาเลยนะเดี๋ยวทำให้มันเสร็จก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงามสวยงามต่างทองเรืองพี่น้องก็ดีนะคะมันก็ทุ่นเวลาเราได้ดีนะแล้วก็เนื้อของสับปะรดมันก็ไม่ออกไปเยอะนะคะเนี่ยเจาะเป็นตาตาอย่างนี้นะสวยๆค่ะแล้วเวลานี้เราก็จะหั่นจะเป็นชิ้นออกมาสวยขนาดนี้เลยค่ะเยี่ยมเลย